เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเสียงปริศนาคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องสัมผัสพิเศษไหมครับเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยเกิดมาพร้อมกับสัมผัสพิเศษอย่างหนึ่งคือมักจะได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองหรือเสียงเตือนบางอย่างมันจะดังก้องอยู่ในหัวบางครั้งคล้ายเสียงกระซิบใกล้ๆหูแต่บางครั้งก็เป็นเสียงตะโกนเสียงนั้นเป็นเสียงผู้หญิงครับซึ่งจะได้ยินเฉพาะตอนที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นตอนที่แม่ของคุณนุ้ยตั้งท้องฝันว่ามีผู้หญิงสวยมากผิวพรรณผุดผ่องถือดอกบัวสีทองมาให้แม่ในฝันนั้นเธอบอกชื่อของเธอกับแม่คุณนุ้ยแต่ว่าแม่คุณนุ้ยจำไม่ได้หลังจากคลอดคุณนุ้ยแม่ได้พาไปให้หลวงพ่อท่านหนึ่งที่ครอบครัวเคารพเพื่อให้ท่านตั้งชื่อให้แม่บอกว่าจำความรู้สึกตอนนั้นได้ดีท่านมองนานมากตรวจดูดวงชะตาแล้วท่านก็บอกว่าเด็กคนนี้สัญญายังไม่ขาดให้ดูแลให้ดีและให้อยู่ห่างจากน้ำซึ่งตอนนั้นแม่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายว่าหมายถึงอะไรพระท่านเหมือนรู้ว่าแม่ไม่สบายใจบอกแต่ว่าอย่าไปทำพิธีอะไรให้มันมากมายให้ทำบุญเยอะๆแล้วท่านก็ตั้งชื่อให้พร้อมแปลให้ว่าผู้มีผิวพรรณผุดผ่องเหมือนดอกบัวแม่ถึงกับขนลุกสู้เมื่อได้ยินความหมายของชื่อนั้นใจก็นึกถึงผู้หญิงสาวสวยคนนั้นที่ฝันตอนตั้งท้องช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้วันเวลาผ่านไปแม่คุณนุ้ยก็ลืมและคลายความวิตกกังวลไปจนในที่สุดคุณนุ้ยอายุได้7ขวบครอบครัวได้มีโอกาสพาไปเที่ยวทะเลที่บางแสนคุณนุ้ยจำวันนั้นได้ดีและยังจำได้จนถึงทุกวันนี้วันนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณนุ้ยได้ยินเสียงของเธอคนนั้นด้วยความเป็นเด็กเห็นทะเลครั้งแรกก็วิ่งลงทะเลอย่างดีใจและขณะที่กำลังวิ่งลงไปนั่นเองก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเล่นของตัวเองแล้วบอกว่าหยุดอย่าลงไปคุณนุ้ยก็เบรกดังเอียดแล้วหันหลังกลับไปดูคิดว่าต้องเป็นเสียงของแม่แน่ๆแต่ภาพที่เห็นคือแม่เดินตามหลังมาพร้อมกับคุณพ่อคุยกันกระหนุงกระหนิงไม่ได้มีท่าทีว่าจะเรียกคุณนุ้ยเลยแม้แต่น้อยคุณนุ้ยจึงวิ่งต่อกระโดดลงน้ำทะเลพร้อมกับห่วงยางแต่หารู้ไม่ว่าร่างอันผอมแห้งของตัวเองหลุดลงไปตรงกลางระหว่างห่วงยางแล้วหายวับจมลงไปเพราะเท้าไม่แตะพื้นวินาทีที่อยู่ใต้ห่วงยางอันใหญ่และหนักนั้นคว้าอะไรสเปะสปะไปหมดหายใจไม่ออกคิดแน่ๆว่าต้องตายแล้วแต่ทันใดนั้นเองก็มีมือคู่หนึ่งฉุดขึ้นมามือคู่นั้นคือพ่อนั่นเองทุกคนตกใจมากเพราะคิดว่าอยู่ในห่วงยางแต่ผลุบหายไปได้ยังไงถือว่าเป็นวินาทีเฉียดตายจริงๆและคุณแม่คุณนุ้ยได้ห้ามไม่ให้คุณนุ้ยลงเล่นอีกเลยวันรุ่งขึ้นก็เดินทางกลับเมื่อกลับมาถึงบ้านแม่เหมือนคิดอะไรได้สั่งห้ามไม่ให้คุณนุ้ยไปเล่นแถวแม่น้ำหรือออกจากบ้านโดยไม่มีแม่เด็ดขาดข้างๆบ้านตาติดกับแม่น้ำสายเล็กใสสะอาดเด็กๆในหมู่บ้านมักจะไปเล่นกันและหัดว่ายน้ำคุณนุ้ยอยากเล่นมากตามประสาเด็กจึงอ้อนวอนขอแม่แต่ก็ไม่เป็นผลแม่ไม่ยอมให้ไปและก็ไปเชิญอาจารย์ที่นับถือมาทำพิธีตามความเชื่อของคนภาคเหนือซึ่งจะมีความเชื่อว่าเด็กหลายคนจะหนีพ่อเกิดแม่เกิดมาแล้วถ้าเขาตามมาเจอเขาก็จะเอากลับคืนไปจึงมีพิธีหนึ่งที่เรียกว่าตัดพ่อเกิดแม่เกิดโดยจะเตรียมของเส้นใส่ในหาบที่ทำจากต้นกล้วยและคานเป็นก้านกล้วยหลังจากทำพิธีเสร็จจะให้พ่อเอาหาบไปทิ้งที่ลับตาขั้นตอนสำคัญอยู่ที่การทิ้งหาบนี่แหละ
หลังจากวางแล้วต้องใช้มีดตัดคานก้านกล้วยให้ขาดออกจากกันแล้วหันหลังกลับและห้ามกลับไปมองเด็ดขาดพอพ่อกลับมาจากการทิ้งหาบสีหน้าก็ไม่สู้ดีเข้าไปคุยกับแม่เบาๆซึ่งคุณนุ้ยก็แอบเห็นแม่ร้องไห้แล้วไม่พูดอะไรอีกเวลาผ่านไปจนคุณนุ้ยอายุได้12ปีวันนั้นมีงานศพของญาติสนิทที่อยู่ต่างอำเภอแม่จึงไปพร้อมกับพ่อทิ้งคุณนุ้ยเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวโดยบอกว่าจะกลับตอนดึกๆหน่อยคืนนั้นก็มีเหตุการณ์ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งจำได้ว่าเป็นหน้าหนาวอากาศหนาวเย็นจับใจแต่พอคุณนุ้ยจะเข้านอนกลับรู้สึกร้อนไปหมดร้อนจนไปเอาพัดลมมาเปิดแต่พอออกจากห้องมันก็เย็นอย่าเยือกพอกลับเข้าห้องก็กลับร้อนขึ้นมาอีกพอล้มตัวลงนอนสักพักก็รู้สึกง่วงมากๆตอนนั้นประมาณทุ่มหนึ่งคิดว่าจะนอนเล่นปรากฏว่าเผลอหลับไปแล้วจู่ๆก็สะดุ้งจนสุดตัวเพราะได้ยินเสียงเรียกดังก้องเหมือนอยู่ข้างๆหูนี่เองตื่นคุณนุ้ยก็ผุดลุกขึ้นนั่งแล้วก็ตกใจแทบสิ้นสติเพราะสิ่งที่เห็นคือไฟไหม้จนลามมาที่นอนควันขโมงคละคลุ้งไปหมดด้วยความตกใจกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งตรงมาที่ประตูทั้งงงทั้งกลัวจับต้นชนปลายไม่ถูกใจเต้นไม่เป็นสัมเห็นเปลวเพลิงโหมขึ้นเรื่อยๆวินาทีนั้นเหมือนได้ยินเสียงกระซิบผ้าใช้ผ้าดับไฟคุณนุ้ยจึงตั้งสติมองเห็นกองผ้าห่มที่ยกออกมาวางไว้ตรงมุมห้องจึงใช้ผ้าดับไฟจนมอดแล้ววิ่งไปที่ชั้นล่างหิ้วถังน้ำในห้องน้ำมาดับวิ่งขึ้นวิ่งลงจนไฟดับสนิททิ้งไว้แต่ควันขโมงไม่นานพ่อกับแม่ก็กลับมาถึงบ้านท่านตกใจมากแต่พอเห็นว่าคุณนุ้ยไม่ได้เป็นอะไรก็ดีใจพอแกขึ้นไปที่ห้องนอนก็เห็นรอยไหม้แค่บริเวณที่นอนเป็นรอยคล้ายรูปตัวคนเหมือนมันไหม้รอบๆตัวคุณนุ้ยสันนิษฐานได้ว่าไฟอาจมาจากมอเตอร์พัดลมที่ไหม้แล้วลามไปติดผ้าม่านเช้าวันรุ่งขึ้นแม่จึงพาคุณนุ้ยไปหาหลวงพ่อพอไปถึงวัดก็เจอพระลูกศิษย์ท่านบอกว่าหลวงพ่ออาพาธไม่รับแขกมาหลายวันแล้วจึงพากันเดินกลับไปที่รถพอรถกำลังจะออกก็มีพระรูปหนึ่งรีบวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาเรียกป้าหลวงพ่อฝากของมาให้แล้วก็ยื่นสร้อยพร้อมล็อกเก็ตให้หลวงพ่อบอกว่าให้ลูกป้าห้อยคอไว้อย่าถอดแล้วก็ต่อไปเนี้ยให้ทำบุญเยอะๆอีกไม่กี่เดือนต่อมาแม่ก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อท่านมรณภาพแล้วจนคุณนุ้ยอายุย่าง15ปีอยู่ชั้นม.3ทางโรงเรียนได้จัดไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีโดยไปพักที่อุทยานแห่งชาตินอนค้าง1คืนก่อนไปแม่กำชับนักหนาว่าห้ามถอดสร้อยคอเด็ดขาดจริงๆแม่ไม่อยากให้ไปด้วยซ้ำแต่คุณนุ้ยอยากไปมากเลยบอกแม่ว่าถ้าไม่ไปเดี๋ยวครูไม่ให้ผ่านต้องมาซ่อมนะแม่ก็เลยจำใจอนุญาตเมื่อมาถึงอุทยานคุณครูก็ให้จับกลุ่มกันเต็นท์ละ3คนคุณนุ้ยอยู่กับเพื่อนฝาแฝดชื่อนิดกับหน่อยด้วยความที่นิดกับหน่อยอ้วนส่วนคุณนุ้ยเป็นคนผอมก็เลยต้องนอนตรงกลางซึ่งตรงกับประตูพอดีโดยมีนิดกับหน่อยนอนขนาบข้างหลังจากกางเต็นท์เสร็จคุณครูก็เรียกรวมแถวเพื่อเตรียมตัวไปเข้าฐานตามด่านต่างๆคุณนุ้ยจำได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศก็ค่อนข้างเย็นเพราะอุทยานที่ไปพักแรมอยู่สูงเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยที่จะสามารถเห็นน้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งได้ที่พักจะจัดเป็นเต็นท์แยกลูกเสือกับเนตรนารีออกสองฝั่งมีเต็นท์ครูอยู่รอบๆและมีอาคารอเนกประสงค์อยู่ทางด้านหลังที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมีน้ำตกและลำธารเล็กๆไหลอยู่ด้านข้างครูฝึกรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานย้ำว่า
สามารถเล่นน้ำตรงลำธารได้แต่ห้ามเดินอ้อมไปที่ด้านหลังอุทยานเพราะตรงนั้นจะเป็นเวิ้งน้ำค่อนข้างลึกตอนไปเดินเล่นกับเพื่อนเห็นเพื่อนผู้ชายเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานน้ำสูงแค่หน้าแข้งเองใสจนเห็นทรายละเอียดสวยมากแต่คุณนุ้ยกลับรู้สึกใจหวิวกิจกรรมผ่านไปอย่างสนุกสนานจนถึงเวลารอบกองไฟพอเริ่มงานรอบกองไฟก็จะดับไฟแล้วก็ค่อยๆจุดไฟจังหวะนั้นเองที่คุณนุ้ยเริ่มรู้สึกว่ามีเรื่องที่ไม่ปกติเกิดขึ้นกลุ่มคุณนุ้ยและคุณนิดคุณหน่อยนั่งอยู่แถวด้านหลังเมื่อครูฝึกค่อยๆรีแสงไฟลงคุณนุ้ยมองไปตรงลานมืดๆเห็นคนยืนอยู่ตรงกลางลานตัวสูงใหญ่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มรู้สึกขนลุกสู้แต่เมื่อกระพริบตาอีกครั้งร่างนั้นก็หายไปพร้อมกับกองไฟที่ถูกจุดขึ้นคุณนุ้ยรู้สึกใจหายแวบเอามือขึ้นมาคลำสร้อยที่คล้องคอโดยอัตโนมัติแต่สร้อยได้หายไปแล้วคุณนุ้ยเริ่มใจคอไม่ดีพยายามมองหาขนนู่นนี่สะกิดไปถามนิดกับหน่อยทั้งสองคนก็ปฏิเสธว่าไม่เห็นหลังจากจบกิจกรรมรอบกองไฟครูก็ให้แยกย้ายกันเข้านอนทั้งสามคนก็คุยกันเรื่องสร้อยที่หายนิดปลอบใจว่าพรุ่งนี้ค่อยไปถามครูอาจจะมีใครเก็บแล้วก็ได้ตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยความเหนื่อยบวกกับความง่วงทั้งสามคนก็หลับไปอย่างง่ายดายมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนดึกสงัดเพราะความหนาวมองขึ้นไปตรงหลังคาเต็นท์เห็นคล้ายๆหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดคุณนุ้ยรู้สึกหนาวมากจนตัวสั่นมองดูนิดกับหน่อยที่นอนข้างๆทั้งสองคนดูจะหลับอย่างมีความสุขคุณนุ้ยกอดผ้าห่มไว้แน่นพยายามข่มตาลงให้หลับสักพักก็รู้สึกว่าตัวร้อนเผาไปหมดลองเอามือจับตรงคอดูรู้สึกร้อนมากจึงรู้ว่าเป็นไข้แน่ๆก็เลยสะกิดเรียกเพื่อนทั้งสองคนเพื่อจะให้ไปขอยาที่ครูแต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นเลยคุณนุ้ยออกมาจากเต็นท์มองไปรอบๆหาคุณครูเห็นครูผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีจึงเรียกคุณครูขอยาเพราะตัวร้อนเป็นไข้ครูบอกว่าให้เดินตามมาสิขณะที่เดินตามหลังคุณครูอยู่นั้นคุณนุ้ยก็รู้สึกปวดหัวมากแทบจะระเบิดตาเริ่มพร่าคิดว่าไข้คงขึ้นสูงจังหวะนี้คุณครูหายไปแล้วคุณนุ้ยเริ่มมึนๆพยายามมองหาครูอีกครั้งเธอมาตรงนี้สิเสียงคุณครูเรียกแต่มันเย็นวาบเข้าไปถึงในหัวใจคุณนุ้ยค่อยๆเดินตามไปตัวก็ร้อนแต่ทำไมขามันถึงเย็นเย็นลามขึ้นมาเรื่อยๆเย็นจนสั่นรู้สึกขาเริ่มแข็งก้าวไม่ออกเธอเดินมาเร็วสิเสียงเนิบๆเย็นๆดังแผ่วเหมือนผ่านมาตามสายลมขณะที่กำลังพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างลำบากยากเย็นเสียงที่คุ้นเคยก็ดังขึ้นอย่าไปเสียงเหมือนคลื่นแทรกวิทยุที่ดังซ่าๆสลับกับเสียงพูดเสียงที่ดังขึ้นทำคุณนุ้ยสะดุ้งขึ้นสุดตัวเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่ถูกโยนลงไปในน้ำเธอมาทำอะไรตรงนี้รู้ไหมว่ามันอันตรายเสียงครูตะโกนแล้วครูก็คว้าแขนของคุณนุ้ยเดินขึ้นมาสติสัมปชัญญะเริ่มกลับมาอีกครั้งคุณนุ้ยมองไปรอบๆก็ต้องตกใจเพราะว่าตัวเองกำลังเดินอยู่กลางแม่น้ำเดินจากเต็นท์มาจนถึงเวิ้งน้ำลึกนั้นคุณนุ้ยคิดในใจว่าเดินมาได้อย่างไรมิหน้าถึงเย็นไปจนขาแข็งครูบ่นคุณนุ้ยชุดใหญ่แล้วคืนนั้นครูก็ให้คุณนุ้ยนอนในเต็นท์ของคุณครูจนรุ่งเช้าใครก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดลงคุณครูจึงพาคุณนุ้ยไปที่โรงพยาบาลหยุดเรียนไปหนึ่งอาทิตย์เต็มเมื่อกลับมาเรียนอีกครั้งคุณนุ้ยจึงไปหานิดกับหน่อยเพื่อขอบคุณที่ไปเรียกคุณครูให้ตามไป
ไม่งั้นคุณนุ้ยคงไม่มีชีวิตมาจนถึงวันนี้แต่คำตอบที่ได้รับก็คือทั้งสองนอนหลับสนิททั้งคืนไม่ได้ออกไปไหนเลยหลังจากเกิดเหตุที่ค่ายนั้นแม่พยายามถามถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณนุ้ยตัดสินใจที่จะไม่บอกเพราะไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจเล่าเพียงแค่ว่าเพราะตากน้ำค้างเลยเป็นไข้เรื่องราวทิ้งช่วงไปประมาณ3ปีจนคุณนุ้ยได้มาศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยช่วงปีที่1กิจกรรมทุกอย่างน่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปหมดคุณนุ้ยเข้าร่วมกิจกรรมชมรมอาสาคือไปพัฒนาสถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีโดยที่รุ่นพี่เป็นคนจัดการทุกอย่างคุณนุ้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนเพราะถ้ารู้มาก่อนว่าเป็นสถานที่ใดคุณนุ้ยคงจะไม่ไปเมื่อไปถึงจึงพบว่าเป็นสถานที่อยู่บริเวณหลังเขื่อนถ้าจะไปต้องนั่งเรือหางยาวเข้าไปน้ำเป็นอะไรที่ลึกมากใสเย็นเฉียบมองลงไปเห็นเป็นเงาสะท้อนค่อนข้างจะหลอนคุณนุ้ยไม่ค่อยชอบน้ำเป็นทุนเดิมการนั่งเรือหางยาวเป็นอะไรที่ทำให้เครียดจนคนที่มารับสังเกตเห็นใส่ชูชีพแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับพี่จากสถานปฏิบัติธรรมพูดขึ้นคุณนุ้ยรู้สึกเหมือนเขามองแปลกๆเหมือนมีคำถามแต่ก็ไม่พูดอะไรต่อนั่นสิคะน้องกลัวเหรอหน้าซีจังไหวไหมคะพี่ผู้หญิงในกลุ่มถามเป็นกังวลจนคุณนุ้ยต้องพยายามข่มความกลัวบอกพี่ๆว่าไม่ได้เป็นอะไรแค่ตื่นเช้าไปหน่อยสงสัยจะนอนน้อยเพื่อไม่ทำให้เสียบรรยากาศในการออกค่ายขณะที่เรือกำลังแล่นไปคุณนุ้ยอดมองตรงพื้นน้ำไม่ได้พลางคิดในใจว่ามันลึกไปถึงไหนกันแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนมีหน้าคนมองขึ้นมาคุณนุ้ยจึงตกใจรีบหลับตาจนกระทั่งไปถึงคุณนุ้ยรู้สึกแย่ลงไปอีกเมื่อรู้ว่าต้องนอนบนแพทุกคนดูกระดีกระด้ามีความสุขสดชื่นจัดข้าวจัดของจัดที่นอนกันอย่างสนุกสนานเสร็จแล้วพี่ผู้หญิงก็ชวนกันเล่นน้ำข้างๆแพพากันใส่ผ้าถุงแล้วตีโป่งลอยกันไปมาสนุกสนานคุณนุ้ยจึงลงไปนั่งข้างๆเพราะว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็เอาเท้าแช่ลงไปในน้ำพอแช่เท้าลงไปในน้ำเย็นๆมันก็เหมือนตกอยู่ในภวังค์นั่งคิดอะไรเลื่อยเปื่อยสักพักมองเหมือนเห็นสาหร่ายสีเขียวเข้มๆเกือบดำคล้ายเส้นผมแต่สาหร่ายทำไมลอยแปลกๆลอยวนแล้วก็ใกล้เข้ามาเหมือนเคลื่อนที่ได้เอาขาขึ้นเอาขาขึ้นเสียงเธอที่คุ้นเคยดังก้องอยู่ในหัวคุณนุ้ยรีบกระตุกขาขึ้นจากน้ำแบบอัตโนมัติใจเต้นตึกตักพลางคิดว่านี่มันอะไรกันแล้วเสียงเอะอะโวยวายก็ดังขึ้นพร้อมกันช่วยด้วยช่วยด้วยพี่เมย์จมน้ำพี่ผู้ชายสองสามคนที่อยู่บริเวณนั้นรีบวิ่งมาแล้วกระโดดลงไปช่วยคุณนุ้ยมองเห็นแต่พี่ผู้หญิงสองคนปีนขึ้นแพแข้งขาสั่นลงไป3คนหายไป1คนพี่เมย์ว่ายน้ำแข็งมากนะแต่เล่นกันอยู่ดีๆเห็นอีกทีก็จมน้ำลงไปแล้วอ่ะพี่อีก2คนพูดเสียงสั่นเหมือนจะร้องไห้ช่วยได้ยังช่วยได้ยังเจอยังอยู่ไหนเสียงใครต่อใครดังขึ้นเต็มไปหมดคุณนุ้ยลุ้นไปกับเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้ารู้สึกเหมือนถูกมองพอหันหลังกลับไปเห็นเป็นพี่ผู้ชายที่เป็นนักปฏิบัติธรรมที่ไปรับส่งสายตาบางอย่างแล้วพยักหน้าฮะอะไรอ่ะคุณนุ้ยคิดในใจแล้วแวบหนึ่งก็เหมือนมีคลื่นแทรกขอชีวิตเขาเขาเป็นตัวตายตัวแทนเราคุณนุ้ยรู้สึกชาว่าไปทั้งตัวน้ำตาจะไหลยกมือขึ้นมาไหว้แล้วทำใจนิ่งๆเป็นสมาธิคิดในใจเธอช่วยพี่เขาด้วยเถิดอย่าให้เขาต้องมาตายเพราะเราเลยคิดซ้ำไปซ้ำมาขอให้อย่าเป็นอะไรไปไม่งั้นคงรู้สึกบาปไปทั้งชาติ
เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วช่วยหน่อยพี่ผู้ชายที่ลงไปช่วยลากร่างหนึ่งขึ้นมาหลายคนรีบเข้าไปรับแล้ววางร่างซีดขาวนั้นบนแพพี่เมย์นอนนิ่งไม่ไหวติงเหมือนไม่หายใจด้วยซ้ำปฏิบัติการกู้ชีพเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคุณนุ้ยเฝ้าภาวนาให้พี่ฟื้นไม่ต้องกลัวเสียงเธอกระซิบเหมือนปลอบใจหายใจแล้วหายใจแล้วเสียงพี่ๆดีใจกันใหญ่หลังจากฟื้นก็ช่วยกันพาไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับความโล่งใจของทุกคนค่ายอาสาดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้พวกพี่ๆจึงเห็นควรให้ยกเลิกแล้วเดินทางกันกลับทันทีน้องครับพี่นักปฏิบัติธรรมนั่นเองคะน้องมีองค์เหรอครับไม่นะคะไม่มีค่ะคุณนุ้ยออกอาการงงเมื่อถูกถามแบบนั้นพี่คนนั้นก็มองเหมือนพินิจพิจารณาคือตอนที่พี่ไปรับน้องพี่เห็นมีผู้หญิงสวยมากรัศมีเป็นสีทองเดินตามน้องตลอดเลยคิดว่าน้องน่าจะมีองค์คุณนุ้ยรู้สึกขนลุกสู้นี่เป็นครั้งแรกที่มีคนเห็นเธอคนนั้นเธอมีตัวตนจริงๆเหรอคุณนุ้ยไม่ได้คิดไปเองแต่กลับคิดว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าจะไม่มีคนรู้หรือไปถึงหูเพื่อนๆพี่คงตาฝาดไปน่ะหนูไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณนุ้ยรีบปฏิเสธที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันเป็นพรายน้ำธรรมดามันไม่ค่อยมาใกล้สถานที่ปฏิบัติธรรมนะแต่วันนี้มันตามน้องเข้ามาน้องไม่เป็นไรเพราะน้องมีสิ่งคุ้มครองพูดเสร็จแล้วพี่นักปฏิบัติธรรมก็เดินจากไปหลังจากเหตุการณ์เข้าค่ายช่วงเปิดเทอมพี่ที่จมน้ำก็มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าขณะที่เล่นน้ำเพลินๆอยู่จู่ๆก็เหมือนถูกดึงขาลงไปในน้ำดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆพี่เขาก็ดิ้นสุดแรงก็ไม่หลุดเห็นเหมือนสาหร่ายสีดำแผ่เต็มมืดไปหมดน่ากลัวมากทุกคนถามว่าพี่ผู้ชายที่ไปช่วยใช่ไหมเธอบอกว่าไม่ใช่เป็นแขนของผู้หญิงเพราะมีกำไลทองตรงข้อมือเธอจำได้ติดตาพอคุณนุ้ยเรียนจบจนเริ่มทำงานก็มีวิบากกรรมครั้งใหม่เกิดขึ้นคือโรคไมเกรนเป็นโรคที่สร้างความทุกข์ทรมานมากรักษาอย่างไรก็ไม่หายจนมาวันหนึ่งเพื่อนที่ทำงานด้วยกันทราบว่าคุณนุ้ยเป็นไมเกรนจึงชวนให้ไปรักษากับแพทย์ทางเลือกเป็นอาจารย์คนจีนท่านเชี่ยวชาญเรื่องฝังเข็มกับจัดกระดูกแต่อาจารย์มาเมืองไทยแค่ปีละครั้งเท่านั้นคิวยาวมากต้องลุ้นต้องจองคิวกันข้ามปีเหมือนมีอะไรดลใจคุณนุ้ยจึงตอบตกลงไปและให้เพื่อนจัดการให้อีกปีต่อมาคุณนุ้ยก็ได้คิวไปพบกับอาจารย์โดยไปกับเพื่อน2คนเมื่อเข้าไปในห้องตรวจอาจารย์จะอยู่กับผู้ช่วยผู้หญิงสูงอายุที่พูดไทยได้ซึ่งจะเป็นคนแปลจีนเป็นไทยผู้ช่วยบอกให้คุณนุ้ยนอนราบบนเตียงหลับตาและบอกให้ทำใจให้สบายอาจารย์เริ่มการรักษาโดยการวางฝ่ามืออยู่บนเหนือตัวไม่ได้สัมผัสร่างกายแต่รู้สึกได้ว่ามีไอร้อนผ่านฝ่ามือลงไปเหมือนว่ามันมีพลังงานเคลื่อนผ่านตัวไปการรักษาผ่านไปประมาณ30นาทีอาจารย์ก็ให้ลงจากเตียงมานั่งคุยกันที่โต๊ะเพื่อนถามว่าเป็นยังไงบ้างก็บอกไปตามตรงว่ารู้สึกสบายสักพักอาจารย์ก็หันไปพูดกับพี่ผู้ช่วยข้างๆแล้วแปลให้คุณนุ้ยฟังอีกทีแกบอกว่าช่วงที่ทำสมาธิรักษาอยู่แกเห็นภาพบางอย่างเหมือนนิมิตเห็นโรงฟาร์มเหมือนฟาร์มปศุสัตว์มีตะขอเกี่ยวชิ้นเนื้อแขวนเต็มไปหมดแกบอกว่าเป็นวิบากกรรมของคุณนุ้ยที่เคยทำมาทำให้เบียดเบียนอายุไขให้สั้นแต่โชคดีที่มีเทพธิดาคุ้มครองมาแสดงตัวให้แกเห็นอันนี้แกพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยว่า Your Angel เชื่อว่าคราวนี้คุณนุ้ยจำชื่อที่แม่เธอเคยบอกได้แม่นเลยแกบอกต่อไปว่าโรคกรรมนี้รักษาให้พอทุเลาโดยวิธีปกติได้แต่ถ้าจะให้หายขาดต
้องผ่านการทำบุญครั้งใหญ่ซึ่งแกบอกไม่ได้ว่าคืออะไรบอกแค่ว่าถ้าเวลานั้นมาถึงคุณนุ้ยก็จะรู้เองหลังจากที่พอทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดคุณนุ้ยก็ทำบุญบ่อยขึ้นมากขึ้นส่วนอาการเจ็บป่วยก็ยังมีบ้างสร้างความทุกข์ทรมานบ้างเป็นครั้งคราวส่วนเหตุการณ์เฉียดตายเจอนู่นเจอนี่ก็มีมาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งคุณนุ้ยแต่งงานแล้วลาออกจากงานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวเมื่อกิจการรุ่งเรืองในปีที่5ก็ได้รับข่าวสารจากญาติคนหนึ่งชวนไปสร้างถนนเข้าวัดที่ธุรกันดารแห่งหนึ่งคุณนุ้ยจึงตกลงหลังจากงานบุญเสร็จก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจคิดถึงคำพูดของอาจารย์ที่เคยรักษาไมเกรนว่านี่คงจะเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ของคุณนุ้ยและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคืนหนึ่งคุณนุ้ยฝันถึงเธอคนนั้นเธอผู้สวยงามผิวพรรณผุดผ่องมีรัศมีสีทองรอบตัวเธอเดินเข้ามาถามหาคุณนุ้ยแล้วบอกว่าเธอชื่ออย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน